สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมกับใหม่แล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นขนมที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบเป็นขนมที่เชื่อมระหว่างวัฒนธรรมโปรตุเกสกับของไทยมีชื่อเรียกว่าขนมไข่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับตาส่วนผสมและก็วิธีการทำขนมไข่กันเลยครับสำหรับส่วนผสมของขนมไข่จะประกอบไปด้วยไข่เป็ดน้ำตาลทรายขาวแป้งเค้กหรือว่าแป้งสาลีชนิดพิเศษน้ำมันพืชสำหรับทาพิมพ์ลูกเกดดำน้ำมะนาวสดผงฟูเกลือป่นสารตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมไข่นะครับก็คือว่าเราจะเตรียมเครื่องตีส่วนผสมก่อนหรือว่าใช้อ่างตีส่วนผสมก็ได้แล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปนะครับไข่เป็ดเนี่ยจะประมาณสัก3ฟองนะครับเราตีไข่เป็ดนะครับด้วยความเร็วปานกลางนะครับก็คือประมาณสักเบอร์3ถึงเบอร์4เพื่อให้ไข่เป็ดเนี่ยพอขึ้นฟูแล้วค่อยใส่น้ำตาลทรายนะครับสังเกตได้นะครับก็คือว่าตัวของไข่เป็ดเนี่ยมันจะสีจางลงเมื่อเวลามันเริ่มขึ้นฟูแล้วนะครับแล้วก็มีฟองอากาศเข้าไปให้เรานะครับค่อยๆใส่น้ำตาลทรายเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วปานกลางเนี่ยตีเหมือนเดิมในระหว่างที่เราตีเนี่ยนะครับก็คือว่าให้คอยใช้พายนะครับหรือใช้ช้อนเนี่ยคนให้ตัวส่วนผสมน้ำตาลทรายกับไข่เนี่ยมันละลายเข้ากันด้วยนะครับแล้วก็ตัวของขนมไข่นะครับแต่ใครจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีลักษณะคล้ายหน้าตายังไงคือจริงๆมันมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับสปองเค้กหรือว่าเค้กฟองน้ำนั่นเองฉะนั้นจริงๆขนมไข่ขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยก็คือเป็นขนมเค้กขนมไข่ฝรั่งง่ายๆนั่นเองพอเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มฟูขึ้นให้เราตีไปสัก 1-2 นาทีครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่แป้งนะครับหลังจากที่ตัวของไข่เป็ดนะครับกับน้ำตาลทรายเนี่ยเริ่มตีจนเป็นเนื้อฟูเห็นไหมครับว่าสีเนี่ยจะอ่อนลงให้เรานำผงฟูนี่นะครับมาผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งเค้กที่เราเตรียมไว้ใช้ช้อนนะครับเข้ากันเบาๆถ้าแป้งนี่นะครับเปิดจากถุงใหม่ๆยังไม่มีความชื้นก็ไม่ต้องร่อนก็ได้แต่ถ้าเปิดไว้แล้วเนี่ยเราต้องนำตะแกรงนะครับหรือว่าที่ร่อนแป้งมาร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยฟูแล้วก็ไล่ความชื้นออกนะครับในขณะที่เราผสมแป้งเนี่ยให้เราใช้ความเร็วต่ำลงมาหน่อยเพื่อป้องกันแป้งกระจายนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับให้เราใส่เกลือป่นนะครับแล้วขาดไม่ได้เลยคือว่าน้ำมะนาวให้ใส่สลับกับแป้งที่เหลือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดเครื่องแล้วก็นำส่วนผสมที่เราตีนะครับมาตะล่อมด้วยช้อนหรือว่าพายเบาๆเพราะว่าตัวขนมไข่นะครับถ้าข้อเสียอย่างนึงถ้าเรายิ่งตีนานเค้กเนี่ยตัวเนื้อเค้กเนี่ยนะครับเนื้อของขนมไข่เนี่ยก็จะยุบไม่ฟูนะครับถึงแม้จะมีผงฟูช่วยฉะนั้นว่าพอเราออกมาจากที่เครื่องตีนะครับให้เราตะล่อมด้วยช้อนหรือว่าพายไม้เบาๆพอตัวน้ำมะนาวที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับมันจะช่วยดับคาวของกลิ่นไข่เป็ดได้ครับเ
หลังจากที่เรานะครับได้ตีแป้งของขนมไข่เสร็จแล้วแล้วก็วอร์มพิมพ์นะครับในเตาอุณหภูมิประมาณสัก200วอร์มพิมพ์สัก10นาทีนะครับก็ให้เรานำน้ำมันนะครับหรือว่าเนยละลายก็ได้มาทาในพิมพ์นะครับให้ทั่วทาเพื่อให้ตัวขนมไข่นะครับเขาร่อนออกจากพิมพ์เราสามารถใส่ตัวลูกเกดก็ได้หรือว่าไส้อีกได้นะครับสมัยนี้จะมีไส้ทุเรียนหม่อนทองกวนด้วยนะครับเรานำตัวลูกเกดใส่ลงไปหรือจะไม่ใส่ก็ได้สัก 2-3 ชิ้นหลังจากนั้นนำแป้งของขนมไข่นะครับมาหยอดลงไปเวลาหยอดก็แค่พอดีขอบพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขนมมันขึ้นอีกเนี่ยมันจะฟูนะครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะไม่มีเตาอบแบบนี้เขาจะอบก็คือว่าเขาจะมีตัวเตาข้างล่างโดยใช้ถ่านนะครับแล้วก็สังเกตได้นะครับที่ตัวของพิมพ์จะมีหูเขาจะไว้เกี่ยวบนเตาข้างบนแล้วก็จะมีเตาถ่านอีกอันนึงนะครับประกบอยู่ข้างบนฉะนั้นเวลาขนมไข่พวกนี้ก็คือจะได้ความร้อนทั้งข้างบนข้างล่างโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องใส่จนล้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นอีกก็คือประมาณสัก2ช้อนชาเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะอบในอุณหภูมิ200องศานะครับเซลเซียสประมาณสัก 10-12 นาทีครับเดี๋ยวนี้ใหม่ก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนี่คือหน้าตาของขนมไข่ซึ่งเราได้ออกมาจากเตาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ในขณะที่ร้อนๆเราก็มาแคะออกจากพิมพ์นะครับก็จะมีหน้าที่มีทั้งมีลูกเกดแล้วก็ไม่มีท่านผู้ชมก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหรือว่าปรับได้นะครับย้ำอุณหภูมิอีกทีนะครับในการอบให้เราเลือกใช้ไฟบนไฟล่างประมาณ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีก็จะได้ขนมไข่หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับเรียบร้อยครับสารตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ